ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวมาริโต้นะคะเออโนไทยค่ะวันนี้จะมาทำเมนูกุ้งทอดเกล็ดมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นมะพร้าวออร์แกนิกค่ะแล้วก็เราจะเสิร์ฟกับมะม่วงซาลซ่าค่ะวันนี้เป็นเมนูที่พิเศษจริงๆแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะคือแขกรับเชิญของเราคุณแซมค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณแซมคุณแซมเป็นเจ้าของฟาร์มเมริโต้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กะทิออร์แกนิกเมริโต้แล้วก็เกล็ดมะพร้าวออร์แกนิกเมริโต้ด้วยค่ะวันนี้เราจะใช้เกล็ดมะพร้าวออร์แกนิกของเมริโต้เนี่ยค่ะในการชุบกุ้งแล้วก็ทอดอันนี้เป็นกุ้งน้ำหรือกุ้งบกครับอันนี้เป็นกุ้งที่มาจากน้ำแต่ตอนนี้อาจจะอยู่บนบกแล้ว โอเคครับวันนี้อาจจะต้องขอแรงคุณแซมคุณแซมเคยทอดกุ้งไหมคะในชีวิตนี้ก็เคยต้มน้ำวันนี้ต้มน้ำมันตัวนี้ต้มน้ำมันนะคะครับคราวนี้เราจะมาทำซาลซ่ามะม่วงก่อนนะคะเราจะใช้มะม่วงสุกค่ะทีนี้เวลาเราจะทำซาลซ่าเนี่ยโดยปกติเราจะหั่นมะม่วงออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะเป็นลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าเล็กๆหั่นเลยโดยการทำแบบนี้ค่ะเราก็จะปาดเนื้อมะม่วงนะคะให้เป็นริ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็ทำให้เป็นริ้วที่มีความกว้างเท่าๆกันค่ะคุณแซมเสร็จแล้วก็บีออกมาก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ต้องการให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆเราก็ตัดเล็กเท่าที่เราอยากได้นะคะมะม่วงสุกเนี่ยก็จะมีน้ำออกมาเยอะเราจะเอาน้ำนั้นเอาไว้ทำเป็นซอสด้วยเลยเราก็จะขูดขิงค่ะแล้วก็ใส่ขิงลงไปในมะม่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานกุ้งเดี๋ยวเราจะใช้เกล็ดมะพร้าวแห้งของพี่แซมเนี่ยค่ะชุบกุ้งแล้วก็นำไปทอดคราวนี้ก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างต้องมีน้ำมันเยอะก็จะเลี่ยนนิดนึงเราก็เลยมาทำซาลซ่าจากมะม่วงสุกเนี่ยค่ะเพื่อให้เวลาทานไปเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็ตัดเลี่ยนได้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีผิวส้มเข้าใจว่าพี่แซมชอบทานผลไม้เวลาขูดเนี่ยนะคะเราก็ขูดเอาเฉพาะผิวด้านนอกที่เป็นสีส้มๆพี่แซมจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างมีมะม่วงมีขิงแก่และก็มีผิวส้มแล้วพี่แซมก็คลุกให้เข้ากันค่ะใช่แล้วเอาล่ะอันนี้ซาลซ่าเราเสร็จแล้วพี่แซมเราก็วางซาลซ่าพักไว้น้ำมันเราก็เริ่มร้อนแล้วเราจะใช้กะทิออร์แกนิกของเมริโต้ค่ะที่เป็นของพี่แซมเองครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มีไข่ที่เราใช้วันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไข่ปกตินะวันนี้เป็นไข่แบบไก่เขาอารมณ์ดีอ่ะไข่สวยมากเลยค่ะไข่แดงแบบอูมขึ้นมาเลยอะค่ะแล้ววิธีการเลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นหรอคะก็เหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ให้หากินตามธรรมชาติมีอาหารเสริมบ้างเล็กน้อยปราศจากเคมีในการแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้ขออวดนะคะกรมและอูมมากค่ะครับเขย่าก่อนถูกไหมคะต้องเขย่าไหมคะควรจะเขย่าครับเพราะว่ากะทินี่ยังไงนี่ก็มีการแยกชั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผ่านกรรมวิธีมาแค่ไหนยังไงตั้งไว้นานๆก็จะแยกเป็นชั้นครีมแล้วก็ชั้นน้ำเขย่าก็จะทำให้มันเข้ากันอันนี้เราเขย่าแล้วแล้วก็จะใส่ลงไปในไข่ไก่2ฟองนี้นะคะนี่ค่ะพี่แซมอันนี้เราจะใส่ไปกับดูยังไงครับว่าใส่เท่าไหร่ครับไข่2ฟองไข่2ฟองต่อกะทิประมาณ1ถ้วยตวง1ถ้วยตวงก็ประมาณ250ก็น่าจะใช้หมดกระป๋องนี้ได้พอดีแต่กะทิหอมมากนะคะพี่แซมครับหอมมากๆเลยต่อมาก็จะต้องใช้เกล็ดมะพร้าวครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของพี่แซมเหมือนกันใช่ครับอันนี้จำหน่ายในต่างประเทศครับเดี๋ยวขอเปิดกระป๋องโอ้ขาวมากเลยค่ะอัดแน่นมากเลยค่ะครับเปิดง่ายด้วยเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นกระป๋อง Easy Peel ขอบเนี่ยไม่มีคมครับไม่มีการบาดมืออ๋อจริงด้วยค่ะดีจังเลยเรียบยิ่งกว่าหน้าผมอีกครับขอใช้ก่อนนะคะได้ครับแต่เกล็ดรู้สึกเบามากนะคะพี่แซมใช่ไหมคะครับนี่ค่ะพี่แซมเราจะทำอย่างนี้ชุบลงไปที่แป้งนะคะครับแล้วก็ชุบกาวค่ะกลิ้งให้ทั่วๆเลยกลิ้งกี่รอบเนี่ยก็กลิ้งให้ทั่วค่ะเอาล่ะเราจะลองทอดกุ้งกันแล้วค่ะไฟอ่อนๆนี่เอาล่ะพี่แซมฝากชุบได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะไปดูกุ้งทอดค่ะได้ครับ
หอมยังหอมยังเวลาที่เราทอดเสร็จใช่ไหมคะเราก็คีบขึ้นมาวางไว้บนกระดาษซับน้ำมันสักหน่อยสวยจังน่าทานมากค่ะหลังจากที่เราทอดกุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทานกับซาลซ่ามะม่วงเราจะใส่ซาลซ่ามะม่วงไว้ด้านข้างเหมือนกับว่าค่อยๆชิมไปก่อนพี่แซมคะเราทอดกุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนใช่แล้วโหนานๆทำครัวทีนี่นะครับดูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราชวนพี่ปูมาทานด้วยกันนะคะชิมแล้วต้องอร่อยนะฉันทำเองนะ